สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเธอกับฉันกับฉันกับฉันนะครับที่เป็นภาพยนตร์จากค่าย GDS นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์แนวฝาแฝดรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่ย้อนยุคไปในสมัย Y2K นะครับอาจจะเปลี่ยนแนวไม่ได้สปอยหนังสยองขวัญแต่มันอาจจะปนสยองขวัญด้วยน้ำเสียงของผมเองก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมแบบเต็มๆได้ที่แอปพลิเคชัน Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเธอกับฉันกับฉันกับฉันเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่วัยรุ่นหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามีซึ่งเธอมากินร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งและเธอก็สั่งเยอะมากๆจนพนักงานนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่ากินไม่หมดมีปรับนะแต่เธอก็ไม่สนใจสั่งมาเต็มโต๊ะไปหมดจนเธอนั้นกินไปได้สักพักหนึ่งก็ไปบอกกับพนักงานคนเดิมว่าเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำหน่อยเอากระเป๋าไว้เป็นตัวประกันเลยก็ได้เดี๋ยวเธอจะกลับมาซึ่งเธอก็กลับมาจริงๆและมากินหนักยิ่งกว่าเดิมจนพนักงานนั้นงงว่าไปล้วงคอในห้องน้ำมาหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วคนที่กลับมาไม่ใช่มีแต่เป็นยูฝาแฝดของเธอนั่นเองหลังจากนั้นเธอก็ใช้แผนนี้ในการที่จะไปเข้าไปดูหนังและตัวของมีก็ได้คุยกับพนักงานบอกว่าเธอนั้นน่ารักหรือเปล่าเพื่อให้พนักงานนั้นจำหน้าเธอได้หลังจากนั้นตัวของยูก็ได้มาสวมรอยแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เธอลืมตัวเอาไว้เธอไปเข้าห้องน้ำมาจนทำให้พนักงานนั้นยอมปล่อยให้เธอนั้นเข้ามาดูหนังในนี้หลังจากทั้งสองคนนั้นใช้แผนการนี้จนเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วกลับมาที่บ้านกลับพบว่าพ่อกับแม่นั้นทะเลาะกันเรื่องหนี้สินของที่บ้านที่พ่อนั้นเป็นคนก่อทำให้ทั้งคู่นั้นไม่เข้าบ้านแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงกำแพงท้ายซอยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Y2K ที่ว่าสิ้นปีโลกจะแตกเรื่องราวตัดมาในวันต่อมามีเธอได้ปลอมตัวเป็นยูมาสอบแก้ให้กับยูและเธอก็เห็นนักเรียนชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นกีตาร์แต่เขาเล่นลายพินเขานั้นมีชื่อว่ามาซึ่งเพื่อนๆของมาก็ชวนกันคุยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยูหรือว่ามีกันแน่ซึ่งก็มีคนหนึ่งเขารู้ว่าคนที่ไม่มีไฟคือยูหลังจากนั้นคุณครูก็ได้มาเรียกให้ทุกคนนั้นเข้าไปสอบซ่อมซึ่งมีนั้นลืมเอาดินสอมาเขาจึงยอมหักดินสอของเขาให้กับมีไปและเขาก็ไปยืมมีดจากครูซึ่งตัวของมีเธอก็ตอบแทนมาด้วยการให้มานั้นลอกข้อสอบหลังจากนั้นเมื่อสอบเสร็จมาจะเข้าไปขอบคุณมีแต่ว่าครูก็เรียกให้มานั้นมาเขียนชื่อสกอร์จะรีบไปไหนพ่อหนุ่มและมีก็มาหาอยู่ที่กำลังนั่งกินอมยิ้มอยู่และเธอก็บอกไปว่าเธอนั้นลืมเอาดินสอไปแต่โชคดีมีฝรั่งใจดีให้เธอนั้นยืมดินสอด้วยเธอจึงถามไปว่ายูนั้นรู้จักหรือเปล่าแต่ยูบอกว่าไม่รู้ซึ่งขณะนั้นเธอก็เหลือไปเห็นว่าอมยิ้มที่ยูนั้นกำลังกินเป็นอมยิ้มจากพี่โต้คนที่ตามจีบมีอยู่ให้ยูมาพอคิดว่ายูนั้นเป็นมีหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนเย็นเมื่อที่บ้านนั้นมีปัญหาทำให้พ่อกับแม่ไม่มากินข้าวด้วยกันยูต้องเป็นคนยกข้าวขึ้นไปให้พ่อซึ่งขณะนั้นข่าวก็กำลังรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนนี้มีข่าวว่าโลกกำลังจะแตกจากปัญหา Y2K ระบบคอมพิวเตอร์กำลังจะรวนขีปนาวุธกำลังจะถูกยิงเองทานอสจะดีดนิ้วจอห์นวิกจะบุกสภาซึ่งข่าวนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจแต่เด็กๆนั้นชอบและกลัวว่าโลกจะแตกจริงๆซึ่งมีก็บอกกับแม่ไปว่าปิดเทอมนี้เธอจะไปเข้าค่ายกับทางโรงเรียนแต่แม่ก็บอกไปว่าถ้าไปเข้าค่ายก็ต้องจ่ายค่าเข้าค่ายทั้งสองคนอีกค่าเทอมก็จ่ายคู่แล้วไม่ต้องไปหรอกไปบ้านยายกับแม่ดีกว่าและในวันต่อมามีเธอก็เอาดินสอจะมาขอบคุณมาแต่เพื่อนของมาก็บอกว่ามาก็ได้ลาออกแล้วก็ย้ายกลับต่างจังหวัดไปแล้วพอมีปัญหาที่บ้านซึ่งในคืนนั้นทั้งมีแล้วก็อยู่ก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไปติดหนี้ไว้จนทำให้มีคนนั้นมาทวงหนี้ถึงบ้านซึ่งมีเธอก็ไปนอนกับยูเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันแล้ววันต่อมาทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาที่บ้านยายกับแม่ซึ่งแม่ก็วิ่งเข้าไปกอดยายแล้วก็ขนกระเป๋าและข้าวของมามากมายยูกับมีจึงมาคุยกันว่าที่แม่นั้นขนกระเป๋ามาเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแม่กับพ่อนั้นเลิกกันจริงๆหรือเปล่าซึ่งตัวของยูเธอก็ไปค้นในห้องเก็บของเก่าจนได้เจอกับพินที่เธอนั้นเคยฝึกเรียนตอนเด็กๆเธอจึงมาชวนมีให้ไปเรียนพินด้วยกันแต่มีนั้นก็ไม่เอาซึ่งแม่ก็บอกไปว่าจะไปเรียนค่าเวลาจะไปเรียนทำไมเปลืองตังค์เปล่าๆยายจึงบอกว่าเดี๋ยวยายจะออกเงินค่าเรียนให้กับยูเองส่วนมียายจะจ้างให้มีนั้นมาเฝ้าร้านในคืนนั้นมีจึงบอกกับยูไปว่าให้ยูเล่นพินเพลงของโบจอยหน่อยเธอชอบแต่ยูก็บอกไปว่าเธอยังเล่นไม่เก่งเลยแต่เธอจะลองดูวันต่อมายูก็ได้มาเรียนพินแล้วก็มีเด็กๆหลายๆคนมาเรียนด้วยซึ่งเด็กๆแต่ละคนนั้นก็เก่งๆทั้งนั้น
ซึ่งตองกับเขียวทั้งสองคนนั้นซุบซิบกันว่าอยู่นั้นอย่างกับคนกรุงเทพผิวนั้นขาวมากๆหลังจากนั้นครูก็บอกให้ทุกคนนั้นตั้งสายพินซะแล้วจะได้มาไล่โน้ตกันข้าดานั่นเองหมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีซึ่งบ้านเกิดของเขานั้นอยู่ที่นี่และบังเอิญได้เจอกับยูเขานั้นคิดว่าเป็นมีที่เคยเจอกันในวันสอบซึ่งหมากเป็นผู้ช่วยครูสอนพินให้กับเด็กๆครูจึงบอกให้มาคอยดูยูหน่อยเพราะว่ายูนั้นฝีมือไม่ค่อยดีซึ่งยูก็ลองเล่นให้กับพวกเด็กๆได้ฟังพวกเขาจะบอกว่ายูนั้นเล่นห่วยมากมาจึงมาแซวว่าแล้วคิดว่าตัวเองนั้นเก่งนักเหรอแล้วก็พายูนั้นออกไปนั่งคุยกันที่ด้านนอกซึ่งเขาก็ถามยูไปว่าจำเขาได้หรือเปล่าซึ่งยูนั้นจำไม่ได้หรอกเพราะว่าวันนั้นเป็นมีไม่ใช่เธอเมื่อมานั้นบอกว่าที่ให้ยืมดีสอในวันสอบยังไงล่ะยูจึงคลับคล้ายคลับคลาว่ามีเคยเล่าให้ฟังเธอจึงบอกว่าจำได้แล้วมาจึงบอกว่าเขาไม่ได้อยู่โรงเรียนนั้นแล้วนะเพราะว่าเขานั้นลาออกเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นเลิกกันหลังจากนั้นเขาก็เล่นพินให้กับยูได้ฟังแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่มีปั่นจักรยานมารับยูที่ท่ารถซึ่งยูก็เล่าให้กับมีได้ฟังว่าเธอได้เจอกับมาและเหมือนว่ามานั้นจะมีอะไรบางอย่างซึ่งตอนที่เธอนั้นรอรถกลับบ้านมาซื้อไส้กรอกมาฝากเธอแล้วก็ถามว่ายูนั้นมีแฟนหรือยังยูจึงบอกว่าไม่มีแต่หมาก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วก็ขอตัวไปเลยยูจึงคิดว่าหมานั้นชอบเธอมีจึงแนะนำไปว่ายูก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ทำให้หมานั้นมาชอบก็พอหลังจากนั้นพวกเธอก็มาหาวิธีที่จะทำให้ชายหนุ่มนั้นตกหลุมรักโดยวิธีที่ว่าลองจ้องตาใคร8วิจะทำให้คนคนนั้นตกหลุมรักเราหลังจากนั้นยูเธอก็ลองมาทำดูแต่ก็ไม่สามารถทนต่อสายตาอันหวานซึ้งของมาร์กได้ยูจึงมาปรึกษามีว่าเธอนั้นอยากจูบกับมาร์กจึงถามว่ามีนั้นเคยจูบกับใครไหมแต่มีก็บอกว่าไม่เคยเธอจึงเอาปากมาจูบยูแล้วบอกว่าจูบมันก็รู้สึกแบบนี้แหละแต่ยูก็บอกว่าจูบแบบนี้ไปจูบกับหมาดีกว่าหลังจากนั้นเธอก็เริ่มแต่งตัวแล้วก็เอาน้ำยาอุทัยทิพย์มาทาปากซึ่งเธอก็จินตนาการว่าเธอนั้นได้จูบกับมาหลังจากนั้นพวกเด็กๆก็มาแต่งเพลงให้กับยูยูจึงมอบลูกโอมให้กับเขียวไปที่ร้องเพลงได้ดีมากๆและมาก็จะไปส่งยูแต่ว่าก็ต้องมาห้ามศึกระหว่างตองกับเขียวที่มาต่อยกันเพื่อแย่งลูกอมและถามว่ายูนั้นชอบใครมากกว่ายูนั้นมีใครที่ชอบแล้วหรือยังยูจึงบอกว่าไม่มีและเธอก็แก้ไขปัญหาด้วยการเอาก้อนหินมาทุบลูกอมแล้วก็แบ่งให้ทั้งสองคนคนละครึ่งซึ่งมาที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งยูจึงถามว่ายูไม่มีใครชอบจริงๆเหรอซึ่งในตอนนี้ยูกับมาได้จ้องตากันผ่านกระจกรถเกินเวลา8วิแล้วเรื่องราวต่อมาที่มีที่ณตอนนี้เธอนั้นมาช่วยยายทำโบเพื่อใช้ของขวัญและเธอก็สามารถทำมันได้สวยมากๆซึ่งยูเธอก็มาบอกกับมีว่าเธอรู้สึกว่าหมานั้นชอบเธอแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับที่เธอรู้ว่าเธอนั้นเพิ่งเป็นประจำเดือนครั้งแรกด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็โทรไปหาพ่อและถามว่าพ่อสบายดีไหมพ่อจึงบอกว่าเขาสบายดีอยู่ตอนนี้เขากำลังจะทำธุรกิจใหม่แล้วเขาจะขายการ์ด Y2K ที่ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์และจะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นใช้ได้แม้จะผ่านไปถึงปี2000แล้วก็ตามเขาจึงบอกว่าครั้งนี้เขาต้องรวยแน่ๆซึ่งทั้งสองคนก็มาอ่านดูหนังสือวันสิ้นโลกกันไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของวันสิ้นโลกนั้นมันจะเป็นอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งอุกกาบาตพุ่งใส่โลกก็ตามทั้งสองคนนั้นตื่นตระหนกจึงไปซื้อข้าวของมากักตุนไว้จึงทำให้ถูกแม่ด่าว่าข้าวของพวกนี้มันต้องใช้เงินทั้งนั้นถ้าเกิดว่าโลกจะแตกจริงๆเราก็ไม่สามารถห้ามมันได้หรอกและเธอก็บอกให้เอาไปคืนซะเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นซึ่งยูก็โทรไปคุยกับมาแต่ว่าเธอก็เปิดลำโพงให้มีนั้นได้ฟังด้วยมาจึงบอกกับยูไปว่าถ้าเกิดว่ายูนั้นกลัววันสิ้นโลกก็ลองไปขอดาวตกดูไหมเร็วๆนี้กำลังจะมีฝนดาวตกที่ว่าขออะไรแล้วจะเป็นจริงซึ่งยูแล้วก็มีก็พูดพร้อมๆกันด้วยความดีใจทำให้มานั้นสงสัยว่ายูนั้นเปิดลำโพงหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่คุยกันเสียงมันก้องๆซึ่งยูก็บอกว่าใช่เขาจึงขอให้ยูนั้นปิดลำโพงซะเพราะว่าเขานั้นเขินวันต่อมามีได้ปลอมตัวเป็นยูเพื่อมาเที่ยวกับมาซึ่งมาก็บอกไปว่าเขานั้นดีใจมากที่เขานั้นได้เจอยูที่นี่ในวันที่ยูนั้นให้เขานั้นลอกข้อสอบเขานั้นดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆสิ่งที่เขานั้นเสียดายมากที่สุดจากการที่ต้องลาออกจากโรงเรียนก็คือเขาจะไม่ได้เจอกับยูอีกขณะนั้นเขากำลังจะเข้าไปจูบมีซึ่งมีก็ตกใจจึงลุกขึ้นกลางเรือจึงทำให้เธอนั้นตกลงไปในน้ำซึ่งก็ทำให้ยูนั้นเธอรู้สึกแปลกเธอจึงรีบเดินทางไปหามีแต่ว่ามาก็ช่วยมีขึ้นมาได้แล้วทั้งสองคนจึงมาเฉลยว่ามีนั้นปลอมตัวเป็นยูมาจึงถามไปว่าแล้วแฝดกันแบบนี้
มีสัมผัสพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ยูก็บอกไปว่าไม่มีหรอกมีแต่พูดพร้อมกันซึ่งทั้งสองคนก็พูดพร้อมกันว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยและยูก็บอกไปว่าแต่ตอนที่มีนั้นตกน้ำเธอรู้สึกใจวงๆนะมีจึงบอกว่ายูน่ะคิดไปเองและในตอนกลางคืนทั้งสองคนก็มายืนคุยกันบนดาดฟ้ายูนั้นรู้สึกใจหายถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราทั้งสองคนต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายไปก่อนจากเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้เธอนั้นกลัวมีจึงบอกว่าเธอไม่อยากจะคิดเลยว่าการต้องทำอะไรคนเดียวมันจะเป็นแบบไหนเพราะปกตินั้นจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันกินข้าวดูหนังฟังเพลงอาบน้ำยูจึงเข้าไปกอดมีแล้วร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่และบอกว่าไม่อยากจะคิดก็ไม่ต้องคิดบางทีวันสิ้นโลกเราอาจจะตายพร้อมๆกันก็ได้วันต่อมามีจึงมาชวนยูไปงานวัดด้วยกันแต่ว่ายูก็บอกไปว่าเธอนั้นอยากจะไปกับมาเพราะว่านัดกันไว้แล้วอยากจะไปด้วยกัน2คนซึ่งก็ทำให้ตัวของมีนั้นถึงกับเซ็งเบลและในคืนนั้นเองยูแล้วก็มาก็มาเที่ยวงานวัดกันอย่างมีความสุขส่วนตัวของมีเธอก็เหงาเธอจึงโทรไปหาโต้แต่เมื่อโต้นั้นรับสายเธอกลับวางแล้วก็ไม่อยากคุยวันต่อมายูมาคุยกับมีปกติแต่ว่ามีก็ไม่พูดด้วยเพราะว่าโกรธที่ไม่ชวนเธอไปงานวัดเมื่อคืนนี้ยูจึงเข้ามาง้อมีแล้วก็พามีนั้นวิ่งออกไปจากบ้านซึ่งเธอก็มาถามกับป้าร้านขายขนมจีบว่าวันนี้งานวัดยังไม่เปิดเหรอป้าจึงบอกว่าเมื่อวานน่ะวันสุดท้ายแล้วซึ่งขณะที่ตัวของมีกำลังนั่งรออยู่เธอก็เห็นว่าหมามันแอบมุดเข้าไปตรงผ้ายางนั่นเธอจึงชวนมีมุดเข้าไปด้วยแล้วก็เข้าไปดูตรงงานวัดซึ่งยูเธอก็พยายามอธิบายว่าเมื่อคืนนั้นเธอมาเที่ยวเล่นสนุกสนานแบบไหนบ้างแล้วก็ให้ตัวของมีนั้นจินตนาการไปตามๆกันแล้วเธอก็เล่าว่าในตอนที่เธอนั้นไปเล่นม้าหมุนมางมาขอเธอเป็นแฟนด้วยซึ่งก็ทำให้ตัวของมีนั้นถึงกับหน้าถอดสียูจึงถามมีไปว่าเธอเป็นแฟนกับหมาได้ไหมซึ่งมีก็บอกว่าและถ้าเธอไม่ให้ยูจะทำยังไงการที่ยูนั้นมาเที่ยวกับมางไม่ชวนเธอสักคำเธอนั้นเศร้ามากเลยชวนสักคำก็ยังดียูจึงบอกไปว่างั้นต่อไปเราไปเที่ยวกัน3คนเลยก็ได้ไม่ว่าเธอกับมาจะไปที่ไหนมีก็ไปด้วยหลังจากนั้นมีเธอก็มากับมาแล้วก็ยูที่มาซ้อมเพียงกันที่กระท่อมกลางนาและมาก็มาสอนให้ยูนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แต่ยูนั้นก็ขี่ไม่เป็นมีเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอนั้นขี่ให้ดูหลังจากนั้นมีกับมาก็ไปนั่งคุยกันมาจึงบอกว่าเขานั้นรู้สึกว่ามีแล้วก็ยูมีความแตกต่างกันอยู่แม้ว่าใบหน้าจะเหมือนกันก็ตามยูน่ะเป็นคนเรียบร้อยดูมีระเบียบแต่ก็แอบดื้อเงียบส่วนตัวของมีน่ะดื้อเปิดเผยท่าทางจะเป็นหัวโจกเลยด้วยซ้ำแต่มาก็บอกว่าถึงเขาจะเพิ่งรู้จักกับมีแต่เขาก็รู้สึกสนิทกับมีแล้วแต่มีก็บอกว่ายังไม่เห็นสนิทสักหน่อยและมาก็กลับไปหายูซึ่งทั้งสองคนก็สวีทหวานกันจนทำให้ตัวของมีนั้นถึงกับเซ็งอีกแล้วหลังจากนั้นตัวของมาก็มาส่งทั้งสองคนนั้นกลับบ้านแต่ว่ายูก็บอกให้มีนั้นเข้าไปในบ้านก่อนเธอขอคุยกับมาซึ่งเธอก็มาอ้อนหมากว่าไม่อยากให้หมานั้นกลับเลยและเธอก็ชวนหมากมาจูบกันซึ่งหมาก็กลัวคนอื่นมาเห็นแต่ยูก็บอกไปว่าคนอื่นนั้นหลับหมดแล้วมาจึงก้มลงมาจูบยูแต่ยูก็บอกไปว่าเธอนั้นอยากใช้ลิ้นแบบหนังฝรั่งทั้งสองคนจึงได้กระซวกกันอย่างดุดดื่มซึ่งขณะนั้นเองมีเธอก็กำลังดูอยู่ทางด้านบนทั้งสองคนนั้นคุยกันถึงว่าชอบกันตั้งแต่แรกตอนไหนหมาจึงบอกกับยูไปว่าเขานั้นชอบยูตั้งแต่วันที่ยูนั้นให้เขานั้นลอกข้อสอบยูนั้นมีน้ำใจมากๆเลยเขานั้นชอบยูตั้งแต่วันนั้นซึ่งก็ทำให้ยูนั้นถึงกับหน้าเซ็งไปเลยเพราะว่าคนคนนั้นไม่ใช่ยูแต่เป็นมีเมื่อเธอนั้นกลับเข้ามาในบ้านมีก็ถามว่าเมื่อกี้คุยอะไรกับมาแต่ว่ายูก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเรื่อยเปื่อยแล้วเธอก็ถามกับมีไปว่าไม่อาบน้ำหรือมีบอกว่าขี้เกียจจึงทำให้ตัวของยูนั้นไปอาบก่อนทั้งที่ปกติทั้งคู่ต้องอาบน้ำด้วยกันวันต่อมายูก็มาตัดผมหน้าม้าให้กับมีซึ่งมีก็ถามไปว่าจะตัดหน้าม้าทำไมไม่บอกมีจึงบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องบอกเลยผมกับผมเธอที่เมื่อคืนน่ะยูยังไม่บอกเลยว่าคุยอะไรกับมาหลังจากนั้นยูเธอก็เริ่มเล่นพินเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเธอนั้นซ้อมทุกวันซึ่งเธอก็พามีมาด้วยพวกเด็กๆที่ผิดหวังจากยูก็เลยมาจีบมีต่อแต่มีก็บอกไปว่าเธอนั้นมีแฟนแล้วเธอจึงเอารูปพี่โตให้กับเด็กๆได้ดูซึ่งหมาก็เห็นอยู่ด้วยเขาทำท่าทางไม่ค่อยพอใจทำเสียงดังจนทำให้มีนั้นสงสัยว่าหมานั้นเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งในตอนกลางคืนวันนี้เป็นวันฝนดาวตกทั้ง3คนก็มารอดูฝนดาวตกที่กระท่อมกลางป่าเหมือนเดิมยูได้บอกกับมีไปว่ายายมาบ่นกับเธอว่าช่วงนี้มีไม่ค่อยได้ช่วยงานยายเลย
เพราะว่าออกมากับเธอบ่อยให้มีนั่นอยู่บ้านมาก็ได้ไม่ต้องออกมาบ่อยหรอกจึงทำให้มีนั่นโกรธเพราะว่ารู้ว่ายูต้องการจะไล่เธอไม่ต้องการให้เธอนั้นมาเป็นก้างขวางคอยูจึงบอกไปว่าก็เธออยากจะอยู่กับหมาก2ต่อ2บ้างมีมากับเธอบ่อยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับไปดูฝนดาวตกกันซึ่งตัวของยูก็ไปสวีทกับมาส่วนมีก็ต้องนั่งคนเดียวยูจึงบอกกับมาไปว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ2เดือนของเราที่รู้จักกันมาจึงบอกว่า2เดือนเองเหรอแล้ววันที่ไปสอบซ่อมล่ะซึ่งมีก็บอกกับมาไปว่ารู้ไหมว่าวันนั้นน่ะไม่ใช่ยูนะแต่เป็นมีที่ไปสอบซ่อมแทนยูซึ่งก็ทำให้ยูนั้นโกรธมากและบอกว่าจะพูดทำไมมาที่เขารู้ว่าเขานั้นถูกปั่นหัวมาตลอดเขารับไม่ได้จึงเดินหนีไปเลยและเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งทั้งสองคนนั้นกลับบ้านยูเธอจึงพยายามอ้อนวอนขอให้หมานั้นอยู่ต่อและเธอก็ไปจูบหมาแต่ว่าหมาก็ไม่พูดอะไรสักคำเขานั้นกำลังอึ้งและไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาแม่กำลังโทรคุยกับพ่อเรื่องที่ว่าอย่าขาดส่งประกันนะยูเธอก็กำลังจะโทรไปหาหมาแต่ว่าสายมันพ่วงกันจนทำให้เธอนั้นได้ยินว่าแม่กับพ่อนั้นคุยกันเรื่องที่ตัดสินใจจะเลิกกันอยู่แล้วและพ่อนั้นบอกว่าให้ส่งลูกมาให้เขาเลี้ยงคนหนึ่งแต่แม่ก็บอกไปว่าเธอนั้นเลี้ยงได้แต่พ่อก็บอกว่าแม่นั้นยังไม่มีงานทำเลยเขานั้นมีเงินเยอะกว่าแม่อีกแม่จึงบอกว่าต้องปรึกษาลูกๆก่อนจะตัดสินใจเองไม่ได้พ่อจึงถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าต้องแยกกันระหว่างลูกสองคนจะให้ใครมาอยู่กับเขาแม่จึงบอกว่าคงจะต้องเป็นยูมั้งซึ่งเมื่อยูได้ยินเช่นนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาเลยคิดว่าแม่ไม่รักซึ่งแม่ก็มาบอกกับยูว่าให้ยูนั่งคอยดูแลยายด้วยนะแต่แม่นั้นคิดว่าเป็นมียูจึงบอกไปว่านี่ยูไม่ใช่มีแล้วเธอก็เดินหนีไปเลยในวันที่ยูเธอมาเรียนเพียงตามปกติแต่เขียวนั้นก็มาถามเซาซีว่าพี่มีไม่มาเหรอจนทำให้ยูนั้นถึงกับขึ้นเสียงว่าอย่ามาถามเซาซีได้ไหมและเธอก็ไปเล่นเพียงให้กับครูได้ดูแต่เล่นไปเล่นมาจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ร้านของยายซึ่งมามาคุยกับมีเรื่องที่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขานั้นจะรู้สึกยังไงดีเขาไม่รู้ว่าเขานั้นชอบใครกันแน่ระหว่างมีกับยูเขาจึงถามไปว่ามีนั้นรู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่าซึ่งขณะนั้นเองยูก็ได้กลับมาได้ยินด้วยมีจึงบอกไปว่าเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นชอบมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่เธอนั้นทำไปเป็นเพราะว่าเธอนั้นห่วงยูหรือว่าอิจฉายูเพราะชีวิตของเธอนั้นเคยมียูอยู่มาตลอดแต่อยู่ๆมาก็เข้ามาเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกยังไงมาจึงชวนมีนั้นออกไปเที่ยวด้วยกัน2คนจะได้รู้ชัดๆไปเลยว่าเรานั้นรู้สึกกันยังไงซึ่งยูเธอก็เดินหนีไปหลังจากได้ยินทั้ง2คนนั้นคุยกันและในวันต่อมามีก็มาดูหนังกับมาซึ่งเธอก็ไปซบไหล่ของมาและมาก็กำลังจะมาจูบมีแต่เขาก็เห็นว่าไฟของมีมันแปลกๆเขาจึงเอามือไปเช็ดออกซึ่งนั่นมันเป็นสีที่ถูกแต่งมาเท่านั้นคนที่มากับมาไม่ใช่มีแต่เป็นยูซึ่งทำให้มานั้นโกรธมากที่คิดว่าเขานั้นเป็นตัวตลกหลอกง่ายทั้งที่เขานั้นจำได้คิดว่าเขานั้นดูไม่ออกเหรอยูจึงบอกว่ามาก็เฮี้ยเหมือนกันแหละที่จะมากับมี2คนน่ะมาจึงบอกว่าต่อไปเธอ2คนไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกแล้วก็เดินหนีไปเลยหลังจากนั้นเมื่อตัวของมีนั้นกลับมาที่บ้านเธอกลับพบว่าข้าวของนั้นกระจายเต็มบ้านไปหมดด้วยฝีมือของยูและมีข้อความที่แปะไว้บนกระจกว่ายูนั่งรับไม่ไหวแล้วเธอจะกลับไปหาพ่อที่กรุงเทพหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่สถานีขนส่งยูเธอมานั่งรอรถที่นี่แล้วก็ซื้อซาลาเปามากินแต่ปกติเธอจะต้องแบ่งกับมีเธอจึงกินมันไปคนเดียวจนทำให้ติดคอโชคดีที่ว่าพี่ผู้หญิงข้างๆยื่นน้ำให้กับเธอส่วนตัวของมีเธอก็ต้องมาใช้ชีวิตคนเดียวอาบน้ำคนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวและขณะที่เธอกำลังนั่งดูข่าวอยู่เธอก็พบว่าตัวของเธอนั้นก็เพิ่งเป็นประจำเดือนเหมือนกันและเธอกลับพบว่าข่าวที่กำลังรายงานอยู่เป็นรถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุคว่ำและมีผู้เสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของยูอยู่ด้วยตัวของมีนั้นตกใจไปอย่างมากจึงรีบโทรไปหาพ่อแต่พ่อก็ไม่รับสายขณะนั้นเองมาก็โทรเข้ามาและเธอก็ได้เดินทางไปที่สถานีขนส่งแต่ว่ามันปิดแล้วเธอมานั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้ากระจกที่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองและบอกขอโทษยูเธอไม่น่าทำแบบนี้เลยเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้ยูนั้นต้องตายแต่จู่ๆก็มีใครบางคนลุกขึ้นมาที่ด้านหลังของมีนั่นก็คือยูนั่นเองเธอมานอนหลับอยู่ตรงนี้ซึ่งมีนั้นก็ขอโทษยูและดีใจที่ยูนั้นไม่ได้เป็นอะไรทั้งสองคนนั้นจึงกอดกัน
ซึ่งมาร์กก็ได้ตามมาด้วยแล้วก็โล่งอกที่ไม่มีใครเป็นอะไรหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดและได้เห็นว่าผู้หญิงคนที่ยื่นน้ำให้กับยูเธอเป็นมิจฉาชีพเธอนั้นใส่ยาสลบเอาไว้แล้วก็รูดซับยูไปหมดเลยรวมถึงตัวรถด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ตัวของยูนั้นหนีขึ้นรถไปจึงทำให้มีชื่อของยูบนรถคันนั้นหลังจากนั้นมาก็มาส่งทั้งสองคนนั้นขึ้นรถกลับกรุงเทพเพื่อไปหาพ่อกับแม่เมื่อทั้งคู่มาถึงก็มาช่วยแม่นั่งเก็บข้าวของเพื่อจะกลับไปอยู่กับยายยูจึงบอกกับแม่ไปว่าทำไมแม่ถึงให้เธอนั้นอยู่กับพ่อเธอนั้นได้ยินที่แม่กับพ่อนั้นคุยกันนะเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นจึงเข้าไปกอดยูและบอกไปว่าไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักยูนะแต่ว่ายูนั้นมีความเป็นพี่มากกว่ายูนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลพ่อได้เธอจึงอยากให้ยูนั้นอยู่ดูแลพ่อซึ่งยูก็เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดแต่ว่าณตอนนี้ไม่ต้องมีใครอยู่กับพ่อแล้วพวกเขานั้นตกลงกันว่าให้ลูกๆนั้นไปอยู่กับแม่หมดเลยพ่อจึงชื่อโทรศัพท์มาให้กับยูกับมีให้ทั้งสองคนนั้นโทรหาพ่อเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขานั้นขอโทษที่เขานั้นไม่สามารถรักษาครอบครัวของเราไว้ได้แล้ววันหนึ่งที่พ่อนั้นกลับมาดีขึ้นแล้วเขาจะไปเยี่ยมลูกๆที่บ้านแต่ว่าลูกๆทั้งสองคนกลับยืนขึ้นและบอกว่าให้พ่อไปซื้อโทรศัพท์มาอีกเครื่องเลยพวกเธอทั้งสองคนนั้นตกลงกันแล้วว่ายูจะอยู่ที่นี่กับพ่อส่วนมีจะไปอยู่กับแม่ด้วยเหตุผลที่ว่าที่นี่มีรถไฟฟ้าแล้วยูอยากขึ้นรถไฟฟ้าไปเรียนส่วนมีจะกลับไปช่วยยายนั้นขายของที่บ้านเพราะเธอนั้นเป็นมือหนึ่งในการห่อของขวัญเลยซึ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจที่ลูกๆนั้นเข้าใจหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งที่กำแพงท้ายซอยแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราทั้งสองคนนั้นต้องแยกจากกันเป็นครั้งแรกแต่มันก็คงไม่ไกลกันมากแค่กรุงเทพนครพนมเองทำอะไรก็ให้คิดถึงกันโทรคุยกันก็อย่าลืมเล่าเรื่องระหว่างพ่อกับแม่แชร์ให้กันฟังด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสิ้นปีพอดีตามข่าวที่ว่า Y2K นั้นวันนี้จะเป็นวันสิ้นโลกทั้งสองคนจึงมานั่งเคาท์ดาวน์รอวันสิ้นโลกไปด้วยกันแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องเคาท์ดาวน์ข้ามปีเรื่องราวเธอกับฉันกับฉันกับฉันก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมสิ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวในตอนท้ายเรื่องตั้งแต่ในตอนที่แม่กับยูเนี่ยได้เปิดอกคุยกันซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้นะครับผมดูหนังเรื่องนี้2รอบน้ำตาไหลฉากนี้2รอบเลยนะครับซึ่งในตอนท้ายเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยูกับแม่นั้นคุยกันเนี่ยเหมือนเป็นฉากที่รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับการที่ครอบครัวเนี่ยได้เปิดอกคุยกันลากยาวไปถึงตอนจบเนี่ยที่ลูกๆนั้นเข้าใจในสิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจำเป็นต้องแยกกันอยู่นะครับให้ MVP ฉากเหล่านี้เลยนะครับผมแต่ฉากความรักอะไรพวกนี้ยังรู้สึกว่ามันเนื้อยเอื่อยอยู่นะครับผมแต่หลายๆคนก็อาจจะชอบก็ได้นะครับทุกคนนั้นดูเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอยู่ที่เคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปราบสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียงเธอ